ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณรู้จักที่มาของครัวซองกันไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันช่วงนี้นะฮะไปไหนมาไหนนะครับก็มีแต่คนพูดกันถึงเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าฮิตมากฮิตอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนเลยนะครับ แล้วก็เวลาที่ถ่ายฟีดบน f c e e o o o นะฮะหรือว่าใน IG นะฮะก็จะเห็นรูปอาหารชนิดนี้นะครับสีเหลืองนะฮะกรอบทองน่ากินมากๆเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมชอบกินอาหารชนิดนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงกันสักนิดหนึ่งอาหารที่ว่านะครับมีชื่อว่าครัวซองนั่นเองนะฮะ สำหรับใครนะฮะที่ได้ลองได้ชิมครัวซองกันแล้วนะครับลองอินบ็อกซ์นะครับมาบอกกันบ้างว่าครัวซองร้านไหนนะครับที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหร้านนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยอย่างล่าสุดนะครับผมไปเชียงใหม่มานะครับแล้วก็ได้ยินข่าวมานะฮะว่ามีครัวซองร้านหนึ่งเนี่ยอร่อยมากๆนะครับก็อินบ็อกซ์ทักทายเข้าไปนะฮะหวังว่าจะสั่งมาทานปรากฏนะครับว่า เขาล่ำลือกันนะฮะว่าครัวซองร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงแต่ต้องรอคิวถึง6เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอดรับประทานไปตามระเบียบเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อมาบรรเทาความอยากของตัวเองนะฮะที่ไม่ได้รับประทานครัวซองนะครับก็เลยไปหาข้อมูลเล่นเลมานะฮะว่าเอครัวซองนะฮะมันมีประวัติมีความเป็นมายังไงพอได้รู้เรื่องแล้วนะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดีเข้าตัววันนี้ อาจจะขอเปลี่ยนแนวนะครับจากปกติเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นอิ s p i r a t i o n แต่ว่าวันนี้นะฮะขอมาเล่าเรื่องดีๆนะฮะเล่าเรื่องที่เป็นสาระของอาหารที่คนเนี่ยกำลังชื่นชอบนะฮะถือว่านอกจากจะเอาแคลอรี่เนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วนะฮะเราเอาเกร็ดความรู้นะครับเอาสาระดีๆจากอาหารชนิดนี้เนี่ยมาเข้าตัวกันบ้างดีกว่า ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะฮะไปรับฟังเรื่องราวของครัวซองพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าขนมฝรั่งเศสนะฮะที่มีลักษณะรูปร่างนะครับเหมือนเซี่ยวประจันนี้นะครับผมไปอ่านประวัติมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Victory Tale นะฮะซึ่งในเว็บนี้นะครับมีประวัติของเรื่องราวต่างๆ รวมถึงเจ้าขนมครัวซองนี้ด้วยนะฮะซึ่งจากชื่อนะครับเขาก็บอกนะฮะว่าขนมนี้นะครับเราเนี่ยรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นขนมที่โด่งดังมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเขาบอกว่าที่มาของครัวซองจริงๆแล้วไม่ได้กําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะแต่กําเนิดมาจากประเทศแถวๆนั้นนะฮะนั่นก็คือประเทศออสเตรียนั่นเอง แล้วก็ชื่อเดิมนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับขนมชนิดนี้เนี่ยมีชื่อว่าคิฟเฟอร์นะฮะซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของประเทศออสเตรียซึ่งเจ้าขนมนี้นะฮะมีที่มาเนี่ยหลากหลายตำนานมากเลยนะฮะบางเรื่องนะครับเขาบอกว่าขนมนี้เกิดขึ้นระหว่างที่กองทัพออตโตมันนะฮะกำลังเข้าบุกตีเมืองเวียนนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียในปี1683นะครับ แล้วก็เรื่องเขามีอยู่ว่ามีพ่อครัวคนนึงนะฮะได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะอบขนมปังนะครับแล้วก็พ่อครัวคนนี้กลับไปสังเกตเห็นนะฮะว่ามีพวกออตโตมันเนี่ยที่กําลังล้อมเมืองอยู่แล้วก็กําลังขุดอุโมง์เพื่อเข้าตีเมืองพ่อครัวคนดังกล่าวก็เลยได้ตะโกนร้องให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ช่วยกันป้องกันเมืองเอาไว้ได้หลังจากที่กองทัพอตโตมันถอยไปแล้วนะฮะชาวเมืองจึงทําขนมรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ เหมือนกับรูปที่อยู่ในธงของพวกออตโตมันหรือว่าตุรกีนี้นะฮะเพื่อนำมาเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าขนมคิฟเฟอร์หรือว่าคิฟเฟลนี้นะครับมีมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่13แล้วทําให้บางครั้งเนี่ยเรื่องด้านบนเนี่ยมันก็เลยได้รับการตีตกไปนะครับนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเขาบอกว่า จริงๆขนมทรงพระจันทร์เซี่ยวนี้นะฮะอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณด้วยซ้าไปนะครับปัจจุบันนะฮะขนมคิฟเฟอร์นะฮะหรือว่าคิฟเฟลเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ทั่วไปทั้งในออสเตรียแล้วก็ยุโรปตะวันออกนะฮะหมายถึงว่าตัวขนมออริจินอลนะฮะก่อนที่มันจะกลายมาเป็นครัวซองแบบทุกวันนี้นะฮะก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันทีนี้ถามว่าแล้วครัวซองเนี่ยม,มันมายังประเทศฝรั่งเศสได้ยังไงนะครับ ก็มีตำนานมีเรื่องเล่านะฮะว่าพระนางมารีองตัวเน็ตนะครับซึ่งเป็นราชนีแห่งฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งบ้านเกิดเมืองนอนของเธออยู่ที่ออสเตรียนะครับอยู่ที่กรุงเวียนานี้เองนะฮะเธอคิด hmm. ถึงบ้านเกิดมากๆนะครับก็เลยขอให้พ่อครัวเนี่ยทำขนมกิฟเฟลนะครับขนมแบบออสเตรียให้เธอกิน แต่ว่าเผอ,อิญว่าพ่อครัวนะฮะก็ไม่รู้วิธีในการทำขนมคิฟเฟลแบบต้นตำรับนะครับก็เลยออกมานะฮะกลายเป็นครัวซองที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้นะฮะยังมีอีกตำนานหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่19นะครับเนื่องจากมีนายทหารปืนใหญ่ชาวออสเตรียที่ชื่อว่าออกุซังนะครับ ได้เปิดร้านขนมแบบออสเตรียที่ชื่อว่าบูโลงการีเวียนนซีนะฮะที่กรุงปรารีสไม่รู้ผมออกชื่อร้านถูกหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเป็นภา,าษาฝรั่งเศสนะครับโดยที่หนึ่งในขนมที่พรอะครัวคนนี้นะฮะเอามาขายก็คือขนมกิฟเฟลนั่นเองนะครับปรากฏว่าขนมของแซงนะฮะ ขายดีมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเจ้ากิฟเฟลนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นขนมที่มาจากต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมเฉพาะในหมู่ของคนรวยที่มีเงินซื้อสินค้าต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่วันหนึ่งนะฮะร้านของแซงเนี่ยนะครับก็ปิดตัวลงนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยกลับไปเปิดร้านขายขนมนะครับที่เมืองเวียนานาประเทศออสเตรียเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ร้านของเขาปิดแล้วนะครับทำให้ชาวปารีสบางส่วนนะฮะหยหาเจ้าขนมชนิดนี้นะครับแล้วก็เลยได้จุดประกายให้พ่อครัวขนมชาวฝรั่งเศสหลายคนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําขนมลักษณะคล้ายกันขึ้นมาแต่วิธีการของพ่อครัวฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต่างไปจากวิธีแบบออสเตรียนะฮะนั่นคือพ่อครัวทําขนมคิฟเฟลแบบฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทําให้มันพองแล้วก็ป่องออกมา ก็เลยกลายเป็นครัวซองแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่กี่ทศวรรษถัดมานะฮะร้านขนมที่ขายครัวซองเนี่ยก็ผุดขึ้นมามากมายทุกคนทุกแห่งในฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็ชาวปารีสทุกระดับเนี่ย เริ่มกินมันเป็นอาหารเช้าคอยย้ำนะฮะเขาบอกว่าครัวซองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดของมันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นอาหารเช้านะครับแล้วก็มักจะกินแบบเพลนครัวซองคือครัวซองที่ไม่ได้มีอะไรไปยัดไส้มันนะฮะต่างจากแซนด์วิชนะฮะอย่างมากเนี่ยคือเขาก็จะทาเนเนยแล้วก็ทาแยมเข้าไปนะครับโดยที่เขาบอกว่า มันมีวิธีในการสังเกตนะฮะว่าครัวซองแบบไหนนะฮะใช้วัสดุอะไรในการทําเขาบอกว่าครัวซองเนี่ยมันมี2รูปร่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรูปพจันเซียวคือจะแบบมีโะคะ้งๆค้งนะฮะงองหน่อยนะครับกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแบบตรงๆนะฮะแต่ว่าทั้ง2แบบเนี่ยก็จะใช้วิธีในการที่จะพันแป้งนะครับแล้วก็เนยต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มวนมวลกัน,น,นขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วนะฮะครัวซองแบบที่เป็นแบบตรงๆเนี่ยนะครับมีข้อกําหนดเลยนะฮะว่าจะต้องใช้เนยแท้นะครับจะต้องใช้แบบของที่มีคุณภาพแบบสุดยอดเท่านั้นนะฮะในขณะที่แบบโคง้งงนะฮะก็จะอนุญาตให้ใช้แบบพวกเนยเทียมหรือว่ามาการีนในการที่จะทําได้นั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะเป็นเกร็ดความรู้ของขนมที่เรียกว่าฮอตเรียกว่าฮิตที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะฮะมันฮิตถึงขนาดที่ ใครที่พลาดการกินครัวซองนะฮะก็ยังสามารถสมัครคอร์สไปเรียนทำครัวซองได้นะฮะตอนนี้หพุทธขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่ยังหารับประทานไม่ได้นะฮะเพราะว่าคิวยาวเหยียดนะฮะก็ฟังเรื่องราวของครัวซองไปก่อนนะฮะหวังว่าเรื่องราวนี้นะฮะจะช่วยบรรเทาความอยากครัวซองของหลายๆคนไปได้ถึงท้องไม่อิ่มแต่วันนี้ผมเชื่อว่าสมองของเรา เปรมอิ่มไปด้วยความรู้แน่นอนครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า Good food is the foundation of genuine happiness อาหารดีๆนะฮะเป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุข พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share, ดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ